กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับอย่างที่บอกไว้ช่วงนี้มาติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรียังคงเดินสายตรวจราชการอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตนะภายหลังเข้าไปรับฟังบรรยายสรุปเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028ภูเก็ตไทยแลนด์ในช่วงเช้าครับโดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะได้ลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนที่ชุมชนกิ่งแก้วเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อไปตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายในโครงการป่าในเมืองโดยมีนายอภิชัยเอกวนากุลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการโครงการป่าในเมืองและการจัดสรรที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนกิ่งแก้วอุทิศภายใต้คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าคทช.สำหรับโครงการป่าในเมืองหรือว่าท่องป่าเลนนะถิ่นเกาะซิเรแลลิงอิงธรรมชาติจัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามมติครม.นะดำเนินการในพื้นที่678ไร่ครอบคลุมพื้นที่ถึง4หมู่บ้านเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนต่อไปด้วยโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าการเดินทางมาตรวจราชการครั้งนี้มาในนามของนายกรัฐมนตรีคนเดิมนะครับของทุกคนด้วยใจสู่ใจนะเพื่อที่จะมาดูแลทุกสุขของประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลได้ทำไว้เพื่อแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อทุกคนเนี่ยได้อยู่อย่างมีความสุขนะครับก็มีที่อยู่ที่ทำกินกันนะครับก็มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัยโดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงสร้างความสุขสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืนนะครับจากนั้นนะครับท่านนายกและก็คณะเนี่ยได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับมีเมนูอาหารพื้นบ้านนะครับก็มีทั้งแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวปลาทอดน้ำพริกกุ้งสดข้าวยำสงขลานะครับเต้าคั่วสงขลานะไก่ต้มขมิ้นหมูสามรสใครยังไม่ได้ทานมื้อเย็นเนี่ยอาจจะน้ำลายไหลไม่ได้นะโดยระหว่างรับประทานอาหารกลางวันนะครับก็มีตัวแทนภาคประชาชนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็อวยพรวันเกิดให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยนะโดยขอให้ท่านนายกเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างอย่างยั่งยืนนะแล้วก็ขอให้ท่านนายกได้ไปต่อขอให้ได้ทำต่อและเอาชนะปัญหาทุกปัญหาพร้อมกับร่วมร้องเพลง Happy Birthday นะแล้วก็มอบดอกไม้ให้กับท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะเนี่ยน่าจะมีความสุขมากนะท่านนายกได้กินของอร่อยแล้วก็กำลังใจดีด้วยนะครับ